เริ่มด้วยเรื่องของท่านนายกเดินทางไปที่สหรัฐไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78นะครับซึ่งก็ได้รายงานกันมาอย่างที่เราได้ติดตามกันนะครับนี่ฮะนี่แล้วก็รายงานโดยคุณถาปณีนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับเกียรติเลยฮะได้ขึ้นไปร่วมคณะนะครับซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะใช่ว่าทำไมคุณถาปณีเนี่ยจึงได้รับเชิญไปร่วมนะมีวิธีการคัดเลือกยังไงนี่นี่นะแล้วสื่อของรัฐอื่นๆทำไมไม่มีเขามีคำอธิบายแบบนี้ว่าเวลาจะเดินทางไปแบบเนี้ยก็จะต้องมีคณะสื่อที่ติดตามไปด้วยเพื่อรายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับถ้าเป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็เรายึดรูปแบบเดิมเลยนะ3579แล้วก็ทาง NBT ก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอันนี้ถือว่าเป็นชุดหนึ่งนะแล้วแต่ช่องไหนจะไป3579 NBT หมุนเวียนไปแล้วก็สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สำนักข่าวไทยอสมท.นี่นะทีนี้จากข้อมูลเนี่ยทางกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งกำหนดการประชุมนะในครั้งนี้ไปที่ช่อง7ในฐานะทีวีภูช่อง7ไปแล้ว1นะทีวีภูนะฮะตัวแทนของทีวีภูสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์โอเคต้องมีทีวีภูต้องมีสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์แล้วต้องมีสำนักข่าวไทยอสมท.โอเคปรากฏว่าไม่มีของอสมท.ไม่มีของอสมท.แต่มีชื่อของคุณถาปณีเข้าไปแทนนะเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นของเดอะรีพอร์เตอร์ด้วยเป็นของข่าวสามมิติด้วยคนก็เลยสงสัยกันว่าอ้าวถ้า3ส่วนของช่อง7ไปในฐานะทีวีภูโอเคของสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์โอเคแต่พอไม่มีสำนักข่าวอสมท.ทำไมถึงไม่มีของอสมท.แล้วทำไมถึงเป็นคุณถาปณีมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาถูกต้องแบบนี้นี่นะฮะนี่ประเด็นเรื่องสื่อประเด็นนึงแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของครอบครัวของนายกรัฐมนตรีนี่นะภรรยาของท่านอันนี้ไม่มีใครติดใจสงสัยใช่เพราะว่าเป็นภรรยาของผู้นำก็ไปร่วมในงานนี้ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามีลูกสาวคนเล็กคุณชนันดาทวีสินร่วมคณะไปด้วยนี่แหละฮะร่วมคณะไปด้วยแบบนี้นี่คนที่เดินตามคุณแม่ลงมาท่านผู้ชมฮะคนที่เดินตามคุณแม่ลงมาก็อย่างที่เรานำเสนอไปตอนเช้าว่าเบื้องต้นมีการแฉกันทางโซเชียลว่ามีชื่อนะว่ามีชื่อลูกสาวของท่านนายกนะครับไปด้วยนั่งอยู่ด้านหลังเห็นไหมนั่งอยู่ด้านหลังนะครับคุณชนันดานะคุณหมอคุณหมออ้อมพักพิไลไม่เป็นไรก็เป็นคู่สมรสคู่สมรสก็นั่งไปอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าคุณชนันดาเนี่ยไปในฐานะอะไรยังไงนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับวันนี้ทางด้านของรัฐบาลได้ให้รองเลขาธิการนายกนะครับที่ชื่อณัฐริยาทวีวงศ์เป็นคนที่แจงเรื่องนี้ท่านผู้ชมฮะนะเป็นคนที่แจงเรื่องนี้ท่านผู้ชมลองฟังดูนะเอาฟังสัก2ประเด็นฟังสัก2ประเด็นฟังประเด็นเรื่องลูกสาวท่านนายกก่อนนะครับว่าขึ้นเครื่องร่วมคณะมากับคุณพ่อซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในเครื่องบินเช่าเหมาลำเนี่ยยังไง มีเหตุผลอะไรนะลองฟังดูนะฮะก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการแล้วก็ผู้โดยสารที่เป็นไปได้ว่าผู้โดยสารที่ติดเครื่องมาที่มาที่จะติดเครื่องมาเอาพูดง่ายๆคืออย่างเช่นบุตรสาวท่านอย่างบุตรสาวท่านชำระทุกอย่างเองไม่ว่าค่าเครื่องบินก็ชำระตามเกณฑ์ตามหลักค่าการใช้จ่ายเลยค่าอาหารค่าระหว่างที่ท่านก็ใช้ไม่ได้มาแบบว่าใช้อะไรราชการแม้แต่บาทเดียวนะ
นี่นะฮะท่านผู้ชมฮะทางด้านรองเลขานายกบอกว่าลูกสาวของท่านนายกเศรษฐามาเนี่ยใช้เงินส่วนตัวไม่ได้ใช้เงินของส่วนราชการแม้แต่บาทเดียวนะครับแล้วฟังดูเหมือนกับว่าค่าอาหารด้วยนะฮะค่าอาหารก็ใช้เงินส่วนตัวค่าอาหารก็ใช้เงินส่วนตัวด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ฟังกันให้หมดนะครับเรื่องของการเช่าเหมาลำการบินไทย30ล้านนะฮะรองเลขาคนนี้ชี้แจงว่าอย่างไรพอเสนอมา32ล้านซึ่งหน้าที่วันที่ราคาที่พอเสนอมาเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดค่าน้ำมันที่มันสูงขึ้นเดิมการบินไทยเนี่ยเสนอมา25ล้านด้วยซ้ำขณะที่พอเสนอมา32แต่ว่ามันก็มาเพิ่มเป็น30ของการบินไทยเพราะว่าอยู่ทางสหรัฐที่เราต้องมาเติมน้ำมันเนี่ยเขาแจ้งแล้วว่าราคาน้ำมันมันเพิ่มสูงขึ้นนี่ฮะความจริงเราตัดมาสั้นไปนิดหนึ่งนะฮะความจริงเนี่ยเรื่องของการมาใช้เครื่องบินเหมาลำการบินไทยไม่ใช้เครื่องบินของทออนะครับทั้งที่ผ่านมานายกลุงตู่เนี่ยใช้เครื่องบินของทออนะฮะมี2เหตุผลที่รองเลขานัทริยาบอกเหตุผลแรกก็คือทางด้านของทออนะครับคิดเช่าเหมาลำเหมือนกัน32ล้านในขณะที่การบินไทยคิด25ล้านแล้วทำไมเป็น30ล้านน้ำมันมันขึ้นน้ำมันมันขึ้นปุ๊บเพิ่มอีก5ล้านแล้วเธอก็โทษนะเธอก็ถือวิสาสะวิเคราะห์เลยนะถ้าเราใช้การบริการของกองทัพอากาศทออเราอาจจะจ่ายมากกว่า32ล้านก็ได้ก็อาจจะบวกค่าน้ำมันไปอีกอาจจะเกือบถึง40ล้านก็ได้โอ้โหทั้งที่ไม่ได้ใช้เขาแล้วนะไม่ใช้เขาแล้วและเธอยังบอกซึ่งเราไม่ได้ตัดให้ฟังอันนี้สำคัญเธอบอกว่าถ้าใช้เครื่องบินของทออนะฮะก็ไม่แน่ว่าพอไปส่งแล้วเกิดทางกองทัพอากาศเกิดมีภารกิจด่วนขึ้นมาอาจจะไปทำภารกิจนั้นเลยพูดเหมือนกับว่าอาจจะทิ้งคณะของนายกเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อันเนี้ยเธอคนนี้อธิบายด้วยนะแจกแจงด้วยนะผมฟังแล้วยังขำกริ้งเลยถ้าเกิดคุณตัดสินใจใช้บริการของเครื่องบินทออนะอาจจะ32ล้านหรือเท่าไหร่ก็ตามแต่เมื่อเขารับเหมือนกับคุณเป็นลูกค้าเมื่อเขารับเหมาคุณแล้วให้บริการคุณแล้วรับเงินคุณ32ล้านเขาก็ไปส่งคุณที่นิวยอร์กเสร็จแล้วก็ต้องรอคุณใช่มั้ยก็ต้องรอคุณเสร็จแล้วก็กลับไม่ใช่ไปส่งคุณที่นิวยอร์กปุ๊บพอไปส่งท่านนายกที่นิวยอร์กปุ๊บนะฮะปรากฏว่าอ้าวได้รับภารกิจด่วนจากทางกองทัพเฮ้ยบ๊ายบายกลับก่อนนะไปทำภารกิจนั้นก่อนซึ่งมันไม่มีทางเกิดขึ้นมันเป็นไปได้ยังไงคุณณัฐริยาท่านรองเลขาท่านชี้แจงแบบนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะแปลกมากเหมือนกับพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามาเอาการบินไทยเนี่ยถูกแล้วเพราะถ้าเกิดไปเอาของทออาจจะบวกค่าน้ำมันไปอาจจะเป็น40ล้านก็ได้หรืออาจจะเจอเรื่องแบบนี้ก็ได้เขาเจอภารกิจด่วนเขาอาจจะทิ้งเราโอ้โหนี่มาพูดไปเรื่อยอันนี้เขาเรียกพูดไปเรื่อยนะมันมีแหละฮะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านนายกลุงตู่เนี่ยใช้บริการของทออนะใช่แล้วก็ไม่เคยมีครั้งไหนที่ท่านนายกถูกทิ้งไว้ที่ประเทศนู้นประเทศนี้นะมันไม่มีนะฮะคุณเป็นรองเลขาคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะแล้วยังพูดนะเรื่องค่าอาหารครับเรื่องค่าอาหารนะครับทางด้านของคุณณัฐริยาก็บอกนะครับต้องเข้าใจว่าอาหารที่บริการบนเครื่องบินไม่ใช่อาหารทั่วไปต้องผ่านการตรวจสอบต่างๆด้านความสะอาดเพื่อนำผ่านขึ้นมาเสิร์ฟบนเครื่องบินได้นะครับจึงมีราคาไม่เท่ากับอาหารทั่วไปที่เราทานนะฮะความจริงนะผมอยากจะให้ฟังเพราะว่าเธอพูดเนี่ยเราจะเห็นเลยนะว่าคนที่เป็นรองเลขาธิการนายกพูดเนี่ยผมว่าใช้ศัพท์ใช้แสงอะไรเนี่ยมันดูไม่เป็นทางการเลยนะลองฟังเสียงเรื่องอาหารดู ประเด็นมันก็คือว่าเราก็ไปสอบถามกับราคาทออหนึ่งปัจจัยคือเขาเสนอราคามาที่แพงกว่าของการบินไทยอันที่สองทออไม่สามารถรับประกัน
30,000 บาทอันนี้พูดตรงๆเลยนะคะ 30,000 บาทระหว่างเดินทางไปกลับเนี่ยกี่มื้อก็จะตกประมาณคนละหัวละประมาณ 3,000 ก็เป็นราคาที่ปกติทั่วไปที่เขาเปิดกันเพราะเราใช้มาตรฐานในการเสียเท่ากันหมดเห็นไหมท่านผู้ชมฮะเห็นคุณรองเลขาธิการนายกอธิบายไหมฮะติดขัดเราต้องเข้าใจนะว่าอาหารบนการบินไทยเนี่ยมันไม่ใช่อาหารอะไรทั่วไปที่เราทาน มันจะต้องผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อไม่ให้อะไรอะท้องเสียคิดอะไรไม่ออกไม่ให้ท้องเสียไม่ให้ติดเชื้อแต่เราขึ้นการบินไทยมาเนี่ยเราก็ไม่เคยกินอาหารของการบินไทยแล้วท้องเสียนะใช่คือเธอไม่ต้องพูดพี่ไม่ต้องพูดก็ได้เรื่องนี้ใช่ไหมฮะพี่กำลังจะบอกใช่ไหมว่ามันแพงเพราะว่ามันเป็นอาหารที่มันวิเศษมันเป็นอาหารที่มันไม่เหมือนอาหารทั่วไปที่คุณเคยกินนะมันเป็นอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อคุณกินแล้วไม่ท้องเสีย คุณอธิบายได้แค่นี้เองเหรอฮะเอาคุณอธิบายได้แค่นี้เองเหรอฮะแล้วราคานะท่านผู้ชมฮะราคาเนี่ยเกือบล้านห้าห้าสิบคนเกือบล้านห้าเฉพาะค่าอาหารค่าอาหารนะมากกว่าทริปของลองอ๋องอีกอ่ะมากกว่าลองอ๋องทั้งทริปนะ ล้านสามนี่เฉพาะค่าอาหารล้านห้าและเธอบอกว่าตกหัวละประมาณตอนแรกเธอบอกตกหัวละประมาณ 30,000 ตกหัวละประมาณ 30,000 เลยหรือวะโอ้โหขาเดินทางไปกลับก็ตกหัวละประมาณ 3,000 อะไรผมก็งงไอ้ตรงเนี้ยงงเออ 30,000 หรือ 3,000 นั่นน่ะสิฮะมันคืออะไรเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะล้านห้าห้าสิบคนตกหัวละประมาณเท่าไหร่จะ 30,000 หรือ 3,000 เอาแน่ๆรองเลขานัทธริยาเอาแน่ๆนะผมว่าคุณยังไม่พร้อมเนี่ยคุณไม่น่าจะมารีบแถลงข่าววันนี้นะและแถลงข่าวแต่ละจุดไม่เคลียร์เลยนะไม่ว่าจะเป็นทำไมไม่เช่าทออแล้วมาเช่าการบินไทยทำไมลูกสาวนายกมานะทำไมอาหารและยังมีอีกนะไม่เคลียร์สักจุดนะไม่เคลียร์สักจุดเรื่องของลูกสาวนายกนะฮะไปเนี่ยก่อนหน้านี้นักข่าวมีถามนายกว่าไปครั้งนี้ไปประชุม UN ครั้งนี้มีนักธุรกิจไปร่วมด้วยไหมนายกบอกไม่มีนะนี่ฮะเดี๋ยวฟังตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวฟังตรงนี้อีกทีท่านผู้ชมฮะเห็นบอกว่ามีนักธุรกิจไปด้วยไม่มีตอบแบบไม่เต็มปากเต็มคำนะใช่แล้วถ้าตอบแบบเหมือนกับทำท่าทางไม่สนใจอ่ะใช่ใช่เห็นไหมไม่มีเห็นไหมแล้วจริงๆลูกสาวของท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจนะที่สำคัญท่านผู้ชมฮะดันเป็นลูกคนนี้ที่คุณเศรษฐาได้โอนหุ้นแสนสิริไปให้กับเธอคนนี้ฮะไปให้กับชนันดาฉะนั้นชนันดาเนี่ยถือว่าเป็นคนของแสนสิรินะใช่ไหมฮะถือว่าเป็นนักธุรกิจนะใช่ถือว่าเป็นนักธุรกิจแล้วคุณนัทธริยาก็พยายามจะช่วยพูดโอ้ยเธอไปเนี่ยเธอออกค่าใช้จ่ายเองหมดเลยทั้งหมดเลยแต่เป็นหนึ่งในอยู่ในผู้โดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำนะและจะออกยังไงผมก็ยังสงสัยจะออกยังไงเพราะมันเช่าเหมาลำแล้วค่าเครื่องจะออกยังไงใช่หรือเอาเช่าเหมาลำทั้งหมดมาหาร50แล้วก็คิดคุณชนันดาว่ามันเท่านี้นะ อย่างนี้เหรอนั่นน่ะสิฮะขอดูใบเสร็จได้ไหมฮะขอดูใบเสร็จจากคุณรองเลขาได้ไหมฮะเอามาโชว์หน่อยได้ไหมฮะว่าคุณชนันดาเนี่ยออกเองเนี่ยทั้งหมดนะค่าอาหารด้วยนะหัวละ 30,000 เนี่ยเอาหัวละ 3,000 ก็ได้อาคิด 3,000 เนี่ยเอาไปเสร็จมาดูหน่อยนะครับว่าเช่าเหมาลำรัฐบาลจ่าย30ล้าน30ล้านนะฮะไม่รวมคนนี้มันแยกออกเลยฮะเห็นมั้ยฮะมันแยกออกมั้ยแล้วเธออยากอธิบายนะเธอไปในนามคนนอกไปในนามคนนอกก็แล้วเธอก็ไปอธิบายว่าภรรยาท่านนายกไปด้วยนะฮะคุณหมออ้อมไปด้วยแล้วก็คุณชนันดาไปจะไปช่วยคุณแม่ไม่เกี่ยวกับนายกนะแต่จะไปช่วยคุณแม่เพราะคุณแม่จะไปดูเรื่องศูนย์บริหารผู้สูงวัยของสหรัฐไปเยี่ยมชุมชนคนไทย
ที่มีปัญหาด้านต่างๆตอนนี้ประเทศไทยเราก็มีปัญหาเรื่องผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะลูกสาวท่านนายกก็เลยจะไปช่วยคุณแม่ไม่ได้ช่วยคุณพ่อไม่เกี่ยวกับคุณพ่อส่วนหนึ่งก็พยายามจะอธิบายว่านี่เป็นไปในนามส่วนตัวแต่ส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าไปช่วยคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยไปในฐานะคู่สมรสกับนายกเมืองไทยนะใช่ไหมฮะคนที่ช่วยคุณแม่เนี่ยมันควรจะเป็นทีมงานท่านนายกด้วยไหมถูกไหมฮะใช่มันพอยิ่งพูดไปเนี่ยมันแก่กันไม่ออกโอ้โหมันแก่กันไม่ออกแล้วผมว่าเมื่อกี้เนี่ยค่าอาหารเนี่ยหัวละ 30,000 น่ะถูกแล้ว 30,000 คูณ50ได้ล้าน5ใช่มั้ยใช่มั้ยแล้วอะไรคุณเอาอะไรมาบอกตกลงไปกลับหัวละ 3,000 อะไรของคุณณัฐริยายิ่งพูดยิ่งงงนะฮะนี่โอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะที่ผมบอกเป็นเรื่องแปลกเนี่ยมันจะมีประเทศไหนไหมที่นายกรัฐมนตรีผู้นำของประเทศนั้นหรือประธานาธิบดีของประเทศนั้นไปร่วมประชุม UN แต่ว่าคนของผู้นำเนี่ยต้องมานั่งแถลงข่าวนะว่าคณะที่ไปเนี่ยมันไม่มีอย่างงู้นไม่มีอย่างนี้นะเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยแทนที่จะมานั่งแถลงข่าวว่าวันนี้ภารกิจผู้นำของตัวเองใช่ไปทำอะไรบ้างใช่ใช่ไหมใช่รองเลขาธิการนายกประเทศไทยต้องมานั่งแถลงข่าวว่าสื่อสงสัยตรงนั้นสื่อสงสัยตรงนี้ต้องมาเคลียร์พอเคลียร์แล้วก็ไม่เคลียร์ด้วยนะฮะเคลียร์แล้วยิ่งงงมันมีประเทศนี้ดูสิฮะนี่เพียงแค่ทริปแรกของคุณเศรษฐานะที่ไปปฏิบัติภารกิจในฐานะนายกรัฐมนตรียังมีข้อที่มันไม่ตรงไปตรงมาขนาดนี้เลยทริปแรกเองนะทริปแรกเองนะโอ้เห็นไหมฮะนี่เราก็ไม่อยากจะเปรียบเทียบนะ9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยรัฐบาลลุงตู่ใช่เคยมีเรื่องแบบนี้ไหมใช่เคยมีไหมที่สักครั้งที่ลุงตู่เอาลูกสาวไปด้วยมีไหมฮะมีสักครั้งไหม9ปีที่ผ่านมาเนี่ยนั่นเป็นรัฐบาลเผด็จการเลยนะใช่นั่นทหารเลยนะรัฐบาลเผด็จการมีอำนาจอ่ะเคยไหมฮะเคยไหมมีลูกสาวไปด้วยไปช่วยอาจารย์น้องไปช่วยภรรยาใช่มีไหมฮะอาจารย์น้องอาจารย์น้องจะไปก็นับครั้งได้จริงๆโอ้โหน้อยมากผมว่าเริ่มต้นก้าวแรกก็จากนี้ไปนะจากนี้ไปอย่าหวังว่าคนไทยเนี่ยจะติดตามภารกิจของคุณเศรษฐานายกนะจากนี้ไปเนี่ยจะมีแต่จับผิดใช่เชื่อไหมว่าไปไหนเอาใครไปบ้างใช่ติดสอยไปบ้างแล้วมันจะมีอะไรอีกในคณะเนี่ยเพราะว่าคุณสมชัยศรีสุทธิยากรแม้คนนี้ก็เหลือเกินนะจับผิดเหลือเกินคุณสมชัยบอกนะว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่เป็นข้าราชการการเมืองอย่างน้อย2คนนะ1ลูกนายกชนันดาทวีสิน2คณาพจน์โจมฤทธิ์นักธุรกิจเอกชนนี่ฮะ2คนนะฮะคณาพจน์โจมฤทธิ์เป็นใครไปถามคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนี่ฮะก็ไปแกะมาเลยอ่ะเห็นมั้ยคณาพจน์เนี่ยเป็นเพื่อนอุ๊งอิงเป็นเพื่อนอุ๊งอิงเรียนที่เดียวกันเรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันนะฮะแล้วก็แล้วเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วตอนหลังก็มาติดสอยห้อยตามอยู่กับคุณเศรษฐาแต่ในช่วงหาเสียงเนี่ยเราจะเห็นคณาพจน์เนี่ยต่างคุณลุงอิงอยู่คนนี้ไปในอะไรอ่ะในฐานะอะไรไหนคุณรองเลขาบอกว่าไม่มีนักธุรกิจเอกชนไงใช่ไหมฮะไม่มีนักธุรกิจเอกชนไงและความจริงถ้าไม่อยากถ้าจะย้อนนะลูกสาวคุณเศรษฐานี่แหละเป็นนักธุรกิจใช่รับหุ้นจากคุณพ่อไปอ่ะแล้วคนนี้คนนี้ไปในฐานะอะไรอืมใช่ไหมฮะโอ้โหเดี๋ยวยังมีท่านผู้ชมมีอีกหลายเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นที่ประเทศไหนแล้วฮะเกิดขึ้นที่ประเทศเรานี่แหละครับ